วันนั้นมินชิกลับมาบ้านด้วยความพึงพอใจแล้วนอนหลับยาวที่ผ่านมาเขาต้องเจอกับอาการนอนไม่หลับดังนั้นจึงต้องดื่มเหล้าให้เมาแล้วเข้านอนอย่างยากลำบากคุณภาพการนอนไม่ดีทำให้เขาเหนื่อยล้าอยู่เสมอทว่าคราวนี้เขาตื่นมาตอนเช้าโดยไม่ฝันไม่ถีบผ้าห่มเลยสักครั้งสภาพจิตใจเป็นสิ่งสำคัญจริงๆเมื่อได้รับชัยชนะในการต่อสู้กับพี่สาวแล้วเขาก็นอนหลับได้อย่างสบายใจพอดูนาฬิกาก็พบว่าเวลา8โมงเช้าเขามุ่งไปยังร้านสะดวกซื้อเพื่อพบกับผู้สนับสนุนเมื่อคืนนี้เขาอยากจะไปชื่นชมอีกฝ่ายด้วยมาร์ทของเจ้าของร้านภาพคุณกึมโบต่อกรกับพี่สาวเมื่อวานนี้เหมือนกับมีใครบางคนช่วยรบแทนตัวเองพูดง่ายๆก็คือเหมือนคุณกึมโบจะอยู่ฝ่ายเขานี่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้มีมานานแล้วที่ผ่านมามีชิกต่อสู้เพียงลำพังโดยไม่มีสหายร่วมรบทำให้ทั้งเหงาและเหนื่อยพอเปิดประตูกระจกเข้าไปน้าสอนซกที่กำลังวิ่งวุ่นอยู่ตรงเคาน์เตอร์ก็ตัวแข็งทื่อราวกับเห็นผีนะผมเป็นเจ้าของร้านนะตกใจอะไรขนาดนั้นมินชิกยิ้มในใจแล้วถามนาว่าเมื่อไหร่ยอดขายจะได้กำไรสักทีนามองเขาคล้ายสงสัยว่าพูดเรื่องไร้สาระอะไรตั้งแต่เช้าก่อนจะถอนในใจแล้วบอกว่าอย่างอีกห่างไกลเป็นการโกหกด้วยความหวังดีของคุณเกิมบออย่างที่คิดสินะตอนนั้นเองที่คุณเกิมบอสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นกับกางเกงขาก็ออกมาจากห้องเก็บของเขาสะพายกระเป๋าผ้าใบหนาวไว้บนไหล่พอเห็นมินชิกห่างตาที่ตกอยู่แล้วยิ่งรู้หลงพร้อมกับรอยยิ้มพี่ชายมาประชุมเมื่อเช้ากันหน่อยสิมินชิกเสนอว่าจะเรียงเข้าคุณกึมบอเพราะเมื่อวานต้องเหนื่อยมามากคุณกึมบอเปิดกระเป๋าผ้าให้ดูแล้วตอบปฏิเสธว่าตนมีอาหารเหลือทิ้งที่ต้องกินเยอะแล้วจะหมอนี่เหลือเชื่อจริงๆพอเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งอยากเข้าไปกินข้าวกับเขามากกว่าเดิมมินชิกกึ่งละกึ่งจูงคุณกึมบอไปยังร้านแห่จังกุกในตลาดยงมุนร้านนี้แห่จังกุกรสชาติใช้ได้เลยนะครับครับเมื่อก่อนผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งว่าแต่คุณอายุเท่าไหร่อ่ะดูแล้วน่าจะแก่กว่าผมนะอ๋อผมเกิดปีมะแม่ครับอ๋อผมปีละกางั้นคุณก็อายุมากกว่าผม2ปีดื่มเหล้าหรือเปล่าครับดื่มโซจูสักแก้วไหมทั้งสองคนดื่มโซจูแกล้มกับแห่จังกุกพอมินชิกเอ่ยขอบคุณเรื่องเมื่อวานคุณกึมโบที่มีชื่อจริงว่ากึนแบก็บอกว่าสมาชิกครอบครัวร้านสะดวกซื้อต้องรวมพลังกันไว้มินชิกซึ่งสมาชิกครอบครัวทำร้ายร้านนี้เป็นประจำก็รู้สึกแปลกใหม่กับคำว่าสมาชิกครอบครัวร้านสะดวกซื้อเขาอารมณ์ดีขึ้นจึงเล่าเรื่องสถานการณ์ของร้านสะดวกซื้อณปัจจุบันให้ฟังตั้งแต่เรื่องที่เดิมทีคุณนายยอมยองซุกแม่ของเขาซึ่งเป็นเจ้าของร้านคนเก่าย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะโรคประจำตัวส่วนตัวเขาเองก็เตรียมจะเปิดตัวธุรกิจแต่ก็จะพลัดจับผูได้มาดูแลร้านสะดวกซื้อไปจนถึงเรื่องที่พี่สาวที่หาเงินเก่งอยู่แล้วโลภอยากได้ร้านสะดวกซื้อเขาเล่าไปเรื่อยอย่างไม่เป็นลำดับพี่สาวคุณไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะครับใช่โหดสุดๆเลยล่ะมินชิกเล่าเรื่องการต่อสู้อย่างยาวนานกับพี่สาวให้ฟังอีกคุณกึมโบคีบอาหารขึ้นมากินพรางเบิกตาต่อรับฟังเขาไปด้วยคนคนนี้ดูเหมือนจะมีพรสวรรค์ในการรับฟังไม่อย่างนั้นก็คงจะเป็นคนที่จะดีกับคนอื่นเป็นพื้นฐานปกติมินชิกจะคิดว่าคนแบบนี้เป็นพวกอ่อนต่อโลกแต่ถ้าเป็นคนอ่อนต่อโลกแบบนี้ให้อยู่ฝั่งเดียวกันก็ไม่แล้วมินชิกสารภาพว่าเขาหมั่นไส้ทั้งพี่สาวที่เรียนจบคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วก็ได้เป็นหมอโรคผิวหนังและพี่เขยที่ได้ดีไม่แพ้พี่สาวคุณคงเหนื่อยแย่เลยที่โตมากับการถูกเปรียบเทียบกับพี่สาวอ่ะนั่นแหละครับที่ผมอยากบอกผมเคยคิดจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังๆที่พี่เคยเรียนเพื่อไม่ให้แพ้แต่ผมไม่มีหัวด้านการเรียนเลยสุดท้ายเลยสอบติดวิทยาเขตต่างจังหวัดของมหาวิทยาลัยดังแทนแต่ความแตกต่างของวิทยาเขตในโซกับวิทยาเขตต่างจังหวัดเป็นตัวเน้นย้ำความแตกต่างของพี่สาวกับผมให้มากยิ่งขึ้นไปอีกผมควรจะไปเข้าเรียนที่อื่นเพราะเรียนที่นั่นแล้วก็เหมือนยิ่งถูกเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวนะคุณเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเควิทยาเขตต่างจังหวัดหรือครับครับผมเรียนมหาวิทยาลัยเครุ่น000สาขาการจัดการผมรุ่น98ฮะมหาวิทยาลัยเดียวกันสาขาภาษาและวรรณคดีเกาหลีนะว่าไงนะครับมีชิกเบิกตาพรองรอยยิ้มปรากฏทั่วใบหน้าคุณกึมบอก่อนที่เขาจะวางตะเกียบลงผมเรียนรุ่น98ยินดีที่ได้รู้จักนะรุ่นน้องมินชิกไม่รังเกียจการสลับไปใช้ภาษาเป็นกันเองอย่างทันควันการเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันท
ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นกลุ่มก้อนอย่างรุนแรงไม่ได้รู้สึกอย่างนี้มานานแล้วโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะยินดีที่ได้พบนะครับจะว่าไปที่นี่เหมือนร้านแห่จังกุกในกิ่งอำเภอเลยนะโอ้ในกิ่งอำเภอมีร้านแห่จังกุกร้านอร่อยอยู่คุณเป็นรุ่นพี่จริงๆสินะมินเชกยื่นมือออกไปขอจับมือกับอีกฝ่ายแต่คุณกึมโบกลับบอกมือปฏิเสธไม่หรอกครับผมเผลอคิดถึงเรื่องสมัยก่อนขึ้นมาเลยโอเวอร์ไปนิดหน่อยใจเจ้าของร้านปฏิบัติต่อผมในฐานะรุ่นพี่ไม่ได้ไม่ครับไม่ครับคุณเป็นพี่แล้วเลขรุ่นก็อยู่หน้าผมด้วยจะเจ้าของร้านหรืออะไรก็ช่างผมก็ควรจะดูแลคุณพวกเราชาวมหาวิทยาลัยเครือถือเลขรุ่นมหาวิทยาลัยมากกว่าเลขรุ่นตอนเข้ากรมอีกไม่ใช่หรอครับโทษผมอึดอัดนะครับเรียกผมว่าคุณกึมโบเทิร์ดไม่ล่ะให้เป็นพี่ดีกว่าถ้าผมมีพี่ชายแบบคุณก็คงไม่ต้องโดนพี่สาวเล่นงานแล้วล่ะพี่ต่อไปช่วยผมเยอะๆนะช่วยผมปกป้องร้านสะดวกซื้อแล้วผมก็มีไอเทมทางธุรกิจอีกเยอะช่วยเราฟังเรื่องนั้นแล้วให้คำแนะนำผมหน่อยนะเกินแบรูปมุมปากพลางทำสีหน้าครุ่นคิดราวกับนี่เป็นเรื่องเหนือความคาดหมายพี่อะไรครับจะช่วยผมใช่ไหมเขาชี้ยิ้มออกมาอย่างแปลกประหลาดถ้ามีเรื่องให้ช่วยนะนะช่วยครับช่วยมินชิกยกแก้วขึ้นมาอีกฝ่ายก็ยกแก้วขึ้นมาชนมินชิกเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าเขาเหงามันว่าโลกนี้คอยแต่จะหาเรื่องมากลั่นแกล้งเขาใช้ชีวิตผ่านมาด้วยการคุยวอเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกผลักออกไปเขาเปรียบเทียบคนอื่นๆอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ตัวเองถูกเปรียบเทียบเขาออกไปยืนนำหน้าเพื่อก้าวออกไปข้างหน้าแต่แล้วก็ไม่ไหวสิ่งที่ย้อนกลับคืนมามีเพียงความล้มเหลวและไม่มีอะไรลงเหลือเลยที่สำคัญคือไม่เหลือใครเลยภรรยากลายเป็นคนอื่นคนไกลไปแล้วคีรากอนก็หายตัวไปหลังจากตลบหลังเขาคุณลุงกวาดก็ทำให้เขาผิดหวังขณะที่พี่สาวก็เป็นศัตรูมาตลอดชีวิตส่วนแม่เคยอยู่ข้างเขาแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วทว่าตอนนี้เขามีทั้งรุ่นพี่มหาวิทยาลัยและพี่ชายที่เชื่อถือได้ช่วยดูแลงานในร้านสะดวกซื้อการจะทำธุรกิจก็เริ่มที่ผู้คนเช่นกันมินชิกตัดสินใจแล้วว่าจะต้องทำให้คนคนนี้มาอยู่ฝ่ายตนให้ได้เช้าวันต่อมามินชิกไปร้านสะดวกซื้ออีกเขาชวนพี่กึมโบที่กำลังเลิกงานมากินข้าวพี่กึมโบถามว่าเขาควรกินอาหารแก้เมาค้างไม่ใช่หรือพอมินชิกตอบว่าตนนอนหลับโดยไม่ได้ดื่มเหล้าอีกฝ่ายก็ยกนิ้วโป้งให้มินชิกพาเขาไปร้านอาหารเจ้าประจำของตัวเองแล้วนั่งลงฝั่งตรงข้ามทั้งคู่กินข้าวด้วยกันพลางพูดคุยเรื่องต่างๆเจ้าเจ้าตั้งแต่เรื่องการขายของในร้านสะดวกซื้อเมื่อคืนไปจนถึงเรื่องละแวกที่พักอาศัยความทรงจำสมัยเรียนมหาวิทยาลัยและเรื่องที่เห็นพ้องกันของชายวัย40ที่อาศัยอยู่เพียงลำพังมินชิกพูดคนเดียวจนเหนื่อยจึงอยากฟังเรื่องของพี่กึมโบไปด้วยพอกระตุ้นนิดหน่อยเขาก็เริ่มร่ายยาวออกมามันปืนก่อนพี่กึมโบเริ่มเล่าเรื่องประสบการณ์การทำงานพาร์ทไทม์ตลอดเวลาที่ผ่านมาและผู้คนที่ได้พบเจอราวกับกำลังภาคนิทานแต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมินชิกจึงฟังเงียบๆด้วยใจระทึกเดิมทีเขาตั้งใจมาพูดคุยเรื่องธุรกิจที่จะทำร่วมกับพี่กึมโบแต่แค่ได้พูดคุยกันก็รู้สึกดีแล้วมินชิกรู้สึกได้ว่าตนเองมาจับปฏิบัติต่อคนอื่นโดยมีจุดประสงค์บางอย่างแอบแฝงเสมอทั้งที่แค่คุยเล่นกันก็ทำให้ร่างกายและจิตใจเบาสบายแถมยังอยากใช้ชีวิตไม่ได้ว่าสำหรับมินชิกสิ่งที่เขาต้องการอาจเป็นเพื่อนที่จะร่วมแบ่งปันความสบายอกสบายใจนี้ก็ได้มินชิกชอบพี่กึมโบเพราะอีกฝ่ายเป็นมิตรและเป็นผู้นำการสนทนาได้อย่างคล่องแคล่วเขารู้สึกได้ถึงตัวตนอันแข็งแกร่งของพี่ชายที่เฝ้าหวังมาตลอดหากอยู่กับพี่กึมบ่อแล้วน่าจะจัดการกับสภาพจิตใจที่พังทลายแล้วบริหารร้านสะดวกซื้อได้ดีรวมถึงเปิดตัวธุรกิจได้ด้วยอีกทั้งถ้าเป็นฮงกึมบ่อนั่นก็เป็นนักแสดงที่เท่มากๆในเรื่องยิปหมันซองของนักแสดงที่เขาชื่นชอบที่สุดอย่างดอนนี่เยนด้วยไม่ใช่หรือฉากที่ดอนนี่เยนช่วยมวยหยงซุนต่อสู้กับฮงกึมโบที่ใช้กังฟูหุงกาเป็นฉากเด็ดของภาพยนตร์เรื่องนี้หลังจากต่อสู้กันแล้วฮงกึมโบก็กลายเป็นคนหนุนหลังที่แข็งแกร่งให้ดอนนี่เยนพอลองคิดดูแล้วตอนแรกมินชิกและพี่กึมโบก็มีสงครามประสาทเหมือนดอนนี่เยนกับฮงกึมโบเช่นกันแต่ตอนนี้ทั้งคู่หันมาช่วยเหลือกันและกันเช่นเดียวกับที่ฮงกึมโบช่วยเหลือดอนนี่เยนมินชิกคิดว่าพรหมลิขิตทั้งหมดนี้เป็นโอกาสครั้งใหม่ที่ตนได้รับทุกปัญหาย่อมมีทางออก
หากโลกนี้ยังไม่สูญสิ้นคนดีในวันต่อมาและวันต่อๆมาการนัดพบกันตอนมื้อเช้าของทั้งคู่ก็ยังดำเนินต่อไปพอสนิทกันแล้วเขาก็ได้รู้ว่าพี่กึ่มโบไม่ใช่คนพูดเก่งแบบธรรมดาแต่ยังพร่องตักเตือนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวบอกก่อนเลยแม้จะมีบางครั้งที่ทำร้ายความรู้สึกเขาบ้างแต่เมนชิกก็ไม่ได้โกรธเกลียดอะไรบางทีเมนชิกอาจจะอยากฟังคำตักเตือนก็ได้คำเตือนจากพี่ชายถึงน้องชายที่แฝงไปด้วยความจริงใจและความเป็นห่วงที่ผ่านมาคนที่เขาเรียกว่าพี่มีแค่พวกนักเลงนักต้มตุ๋นอันธพาลเท่านั้นคนพวกนั้นมักจะโยนคำตักเตือนมาเพื่อจะปลอกลอกมินชิกแต่คำเตือนของพี่กึ่มโบไม่ใช่อย่างนั้นเลยการเปรียบเทียบคือมะเร็งนะฮะการเปรียบเทียบจะทำให้เกิดมะเร็งดังนั้นอย่าเปรียบเทียบแค่ใช้ชีวิตเป็นตัวเองไปก็พอเจ้าของร้านยังหนุ่มอย่างแน่นอยู่เลยนี่นาการเปรียบเทียบคือมะเร็งอย่างนั้นเหรอครับผมรู้สึกเหมือนในหัวมีแต่มะเร็งอยู่เต็มไปหมดเลยอะพี่เจ้าของร้านอยากคิดว่างานของเจ้าของร้านสะดวกซื้อเป็นงานเล็กๆการบริหารร้านเป็นพื้นฐานของการทำธุรกิจเลยนะแล้วที่สำคัญถ้าถูกพี่สาวแย่งไปก็น่าเสียดายไม่ใช่หรือไงฉันน่ะไปหางานทำที่อื่นก็ได้แต่สำหรับผู้จัดการสาขาหรือพนักงานพาร์ทไทม์คนอื่นๆที่นี่เป็นที่ทำงานอันล้ำค่านะที่ทำงานอันล้ำค่าเหรอเหมือนที่แม่ผมเคยพูดเลยอะได้ยินมาว่าคุณป้าเป็นคนที่เก่งมากๆได้ยินมาจากน้าซอนซุกเหรอก็จากหลายๆที่อ่ะคนที่ได้รับคำชมที่ดีแบบนั้นจากทุกแห่งไม่ได้มีให้เห็นบ่อยนะพูดง่ายๆก็คือเป็นคนน่าเคารพน่ะตอนนั้นเองอะไรบางอย่างที่อุ่นๆก็พุ่งขึ้นมาในลำคอของมินชิกเขาสัมผัสได้อีกครั้งหนึ่งว่าแม่เป็นคนเก่งแล้วก็เจ็บปวดเข้ากระดูกเพราะแม่ที่เป็นอย่างนั้นกำลังป่วยมินชิกรีบใช้ช้อนและตะเกียบสลัดพลังที่พุ่งพล่านขึ้นมาเอาไว้ได้หลังจากฟังคำเตือนจริงๆเขาคิดถึงแม่และรู้สึกว่าคนโง่อย่างตนน่าสมเพชจะน้ำตาแทบไหลเขาอับอายกับความจริงที่ว่าตนไม่เคยดูแลที่ทำงานที่แม่มองว่ามีค่าอย่างจริงจังเลยหลังจากกินอาหารเสร็จอย่างยากลำบากแล้วสั่งน้ำมูกด้วยกระดาษทิชชู่อาการแน่นอึดอัดที่หน้าอกก็เริ่มทุเลาลงพี่กึ่มโบยิ้มให้อย่างเป็นมิตรราวกับรู้ทุกอย่างเจ้าของร้านมีอะไรฉันว่าจะเลิกทำงานแล้วล่ะอะไรนะหมายความว่าไงอ่ะพี่ฉันต้องเปิดทางให้เจ้าของร้านนะสิฮะพี่จะให้ผมทำงานพาร์ทไทม์กะกลางคืนเหรอพี่กึ่มโบมองเหม็นชิกที่มีสีหน้างุนงงแล้วพยักหน้าให้ฉันลองคิดดูแล้วนะการให้เจ้าของร้านมาทำงานพาร์ทไทม์เองถือว่าเป็นแผนการที่ยับยั้งของพระเจ้าเลยนะลองฟังดูก่อนสิก่อนอื่นถ้าเจ้าของร้านทำงานพาร์ทไทม์กะกลางคืนพี่สาวก็จะจับผิดไม่ได้ว่าไม่ตั้งใจบริหารร้านแล้วร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ก็ต้องใช้พนักงานดูแลร้านที่ไม่ต้องเสียค่าจ้างถึงจะได้กำไรต้องเพิ่มแรงงานของเจ้าของร้านเข้าไปถึงจะได้กำไรไงล่ะต้องรีบทำให้มีกำไรถึงจะเอาไปใช้เป็นข้ออ้างในการปกป้องร้านได้ไม่ใช่หรือไงแต่ผมได้ยินมาว่าร้านสะดวกซื้อต้องทำงานด้วยระบบอัตโนมัตินะนั่นมันเป็นเรื่องของร้านสะดวกซื้อที่โด่งดังแล้วร้าน Always ของเราทั้งเล็กและกิจการก็ไม่ดีต่อให้จะเป็นร้านแบบนั้นเจ้าของร้านก็ต้องรู้ระบบเพราะพนักงานจะได้ไม่กล้าหือฉันเคยทำงานพาร์ทไทม์ในร้านอาหารมาเยอะมันมีคำที่เรียกว่า Owner Chef ใช่ไหมล่ะร้านที่มี Owner Chef จะยืนหยัดต่อไปได้พอมีแรงงานของตัวเองเพิ่มเข้าไปก็ลดค่าจ้างได้แล้วไม่ต้องเจอเหตุการณ์ที่หัวหน้าพ่อครัวประท้วงด้วยถ้าอยู่ดีๆหัวหน้าพ่อครัวมาขอให้ขึ้นเงินเดือนและประท้วงไม่มาทำงานรู้ไหมว่ามันมืด8ด้านแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าของร้านมาทำงานด้วยเขาจะไม่กล้าทำอย่างนั้นนะเพราะงั้นเจ้าของร้านก็มาทำงานด้วยเหมือน Owner Chef เถอะแบบนั้นกิจการน่ะถึงจะอยู่ได้ Owner Chef อย่างนั้นเหรอแต่ที่นี่ไม่ใช่ร้านอาหารเป็นร้านสะดวกซื้อ Owner Part Time กลายเป็น Owner Part Time ไงล่ะพี่กึ่มโบคงจะพอใจกับคำพูดของตัวเองแต่ได้ปรบไม้ปรบมือยกใหญ่และทำสีหน้าภูมิใจสมองของมินชิกสว่างว่า Owner Part Time อย่างนั้นหรือเราจะทำงานเหมือนพนักงานพาร์ทไทม์ได้ไหมนะแม้จะไม่มั่นใจแต่คำพูดของพี่ก็ดูเข้าทียังบอกไม่ถูกมินชิกจึงลองจินตนาการภาพตัวเองสวมเสื้อกั๊กของร้านสะดวกซื้อแล้วยืนอยู่แต่พี่กึ่มโบก็ยังไม่หยุดอย่างสุดท้ายคือตอนนี้เจ้าของร้านไร้พลังมากทั้งพลังกายและใจต้องลดเล่าและทำงานเพื่อเรียกฟอร์มเดิมกลับมานะงานพาร์ทไทม์กับกลางคืนอันนี้แหละดีไม่ยุ่งยากแต่คนอื่นๆจะดีกับเราเพราะเห็นเราลำบากตอนกลางคืนแล้วถ้าอยู่คนเดียวตอนกลางคืนจะได้ย้อนกลับมามองชีวิตโดยไม่รู้ตัวเพราะงานจะได้ทั้งการจัดการกับความคิดและความรู้สึก
มีสิ่งที่ฉันตระหนักได้จากที่นี่เยอะเหมือนกันเพราะงานเจ้าของร้านก็ลองทำดูสัก1ปีทำงาน1ปีแล้วช่วยฟื้นฟูร้านสะดวกซื้อเรียกฟอร์มเดิมกลับมาแล้วก็ย้อนกลับไปมองชีวิตพอทำอย่างนั้นแล้วพอละพอละพี่ผมคล้อยตามแล้วล่ะพอเธอมินชิกเอามือสองข้างปิดหูพรางตะโกนแต่ผมจะทำได้จริงๆเหรอเจ้าของร้านอย่างผมจะทำงานพวกนั้นได้ครบหมดเหรอก็บอกว่าไม่ใช่เจ้าของร้านไงเป็นโอนเนอร์พาร์ทไทม์จากเจ้าของร้านหรืออะไรก็ช่างพอถึงตอนทำงานก็เป็นพนักงานพาร์ทไทม์นะความจริงผมเป็นคนที่นี่มาตั้งแต่เกิดคนรู้จักก็ยังอยู่ที่นี่กันตั้งเยอะถ้าคนพวกนั้นมาแล้วหัวเราะเยาะที่ผมทำงานพาร์ทไทม์กะกลางคืนผมคงเป็นบ้าแน่ๆถ้าหมดแต่สนใจสายตาคนอื่นก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนะแต่ถึงอย่างนั้นเถอะถ้าข่าวแพร่ไปถึงหูเพื่อนๆแล้วถูกเอาไปเปรียบเทียบล่ะเอ้ยพี่บอกว่าการเปรียบเทียบคือมะเร็งใช่ไหมผมเป็นมะเร็งจริงๆแน่ก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องกังวลมินชิกพยักหน้าแล้วพี่จะไปทำอะไรอ่ะฉันก็ต้องทำงานของฉันนะสิงานอะไรล่ะพี่มีแผนอะไรหรอถ้านายเป็นโอเนอร์พาร์ทไทม์แล้วฉันจะค่อยๆบอกให้รู้เองหรือว่าพี่คิดจะหักหลังผมฉันคือฮงกึมโบคนซื่อสัตย์นะไหนเจ้าของร้านบอกว่าตัวเองคือดอนนี่เย็นไงล่ะไม่มีคำว่าหักหลังในความสัมพันธ์ของพวกเราพี่พูดจริงๆนะผมมีบาดแผลมาเยอะพี่ต้องช่วยผมนะฉันช่วยอยู่แล้วฉันจะสอนงานให้เจ้าของร้านเป็นพิเศษตลอด1สัปดาห์เลยพองานตั้งแต่พรุ่งนี้ไปให้มาที่ร้านตอน4ทุ่มนะโอเคไหมด้วยเหตุนี้มินชิกจึงได้ใช้เวลาร่วมกับพี่กึมโบในร้านสะดวกซื้อยามค่ำคืนเป็นเวลา1สัปดาห์เขาไม่นอนตอนกลางคืนและหลับไหลในตอนกลางวันอยู่แล้วจึงคุ้นเคยกับเวลาในการใช้ชีวิตทันทีตอนกลางดึกที่ได้กินขนมของร้านสะดวกซื้อและพูดคุยกับพี่ก็ไม่เลวเลยถ้ามีลูกค้ามาก็เรียนรู้วิธีรับลูกค้าถ้ามีของมาส่งก็เรียนวิธีจัดเรียงของพอทำงานง่ายๆซ้ำกันไปจิตใจก็เบาสบายขึ้นและพอคิดว่านี่เป็นงานในร้านของตัวเองก็รู้สึกภูมิใจสิ่งสำคัญคือหลังจากได้ทำงานร้านสะดวกซื้อด้วยตัวเองแล้วเขาก็สัมผัสได้ว่าท่าทีของอาสันซุกและพี่สาวเปลี่ยนไปพอเจ้าของร้านลงมาทำงานคนอื่นๆก็ว่าอะไรไม่ได้เหมือนที่พี่กึมโบพูดจริงๆบรรดาลูกค้าก็เช่นกันวันหนึ่งมีลูกค้าขี้เมาคนหนึ่งมองว่ามินชิกเป็นพนักงานอ่อนหัดแล้วทำตัวป่วนมินชิกจึงแผดเสียงคำรามใส่ว่าฉันเป็นเจ้าของร้านและจะไม่ขายหมากฝรั่งให้นายแม้แต่ชิ้นเดียวเมื่อเขาไล่ลูกค้าจอมแสบออกไปแล้วหันกลับมาก็พบว่าพี่กึมโบทำมือท่าโอเคให้เช้าวันสุดท้ายระหว่างที่ไปกินข้าวที่ร้านแห่จังกุในตลาดยงมนพี่กึมโบก็เล่าให้ฟังว่าสถานที่เลี้ยงส่งรุ่นพี่ในที่ทำงานของตัวเองคือที่นี่เช่นกันคำว่าพรางหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดรูปที่ลุงกวักส่งให้ดูแม้จะสวมชุดของพนักงานรักษาความปลอดภัยและหน้ากากอนามัยอยู่แต่ลุงกวักที่มินชิกรู้จักก็ยังคงเหมือนเดิมแววตาดุดันยังไม่หายไปไหนภาพเขานั่งอยู่ในป้อมยามสีหน้าเคร่งขรึมดูภูมิฐานเสียจริงๆมินชิกแกล้งขู่อีกฝ่ายว่าต้องติดต่อกับตนเหมือนที่ติดต่อกับลุงกวักด้วยพี่กึมโบบอกว่าจะติดต่อมาหาจนรำคาญเพราะงั้นอย่าบล็อกหนีละกันการจะส่งเสียงหัวเราะอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาทั้งโล่งใจทั้งเสียใจพอคิดว่าจากนี้ไปต้องใช้เวลาในร้านสะดวกซื้อที่เคยสนุกสนานกับพี่เพียงลำพังมินชิกก็ผ่านรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาทันตาตอนอยู่คนเดียวกลางดึกพี่ทำอะไรอ่ะมินชิกถามคิดนะสิคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อ่ะพี่กุมโบตอบมาคิดอะไรมากมายอ่ะมินชิกถามต่อคิดถึงแม่ร้านสะดวกซื้อตอนกลางคืนเป็นที่ที่เหมาะจะคิดถึงแม่นะพี่กุมโบตอบมินชิกพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรฤดูร้อนผ่านไปแล้วลมตอนกลางคืนในฤดูใบไม้ร่วงทั้งอบอุ่นและเย็นสบายเรากับกระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็นผสมผสานกันทำให้รู้สึกดีระหว่างเดินทางไปทำงานตอนกลางคืนความรู้สึกตอนไปทำงานพาร์ทไทม์ในร้านของตัวเองมักจะแปลกพิลึกเสมอเรากับตำแหน่งแปลกประหลาดที่พี่กุมโบตั้งให้อย่างโอเนอร์พาร์ทไทม์ทำให้มินชิกเป็นคนพิเศษขึ้นมาเวลา4ทุ่มเขาสวมเสื้อกั๊กยูนิฟอร์มตรวจสอบยอดเงินคงเหลือหลังรับช่วงต่อจากนักศึกษาที่เป็นพนักงานพาร์ทไทม์กะเย็นแล้วค่อยไล่จัดการกับสินค้าของศูนย์โลจิสติกที่ตรวจสอบแล้วเรียบร้อยพอถึง5ทุ่มก็จะมีอาหารใหม่เข้ามาพอตรวจเช็คสินค้าที่ตัวเองขอไปและนำเข้ามาแล้วก็จะรู้สึกความภาคภูมิใจที่ดำเนินไปได้เป็นอย่างดีหากสินค้าชนิดนั้นขายดีอีกก็จะรู้สึกเหมือนประสบความสำเร็จและเป็นสุขไปความสนุกจากการทำงาน
เมื่อถึงตอนกลางคืนที่ความเงียบงันมาเยือนร้านสะดวกซื้อในสมองของเขาก็จะปลอดโปร่งยิ่งกว่าเดิมมินจิกใช้เวลาจมอยู่กับความคิดขวัญกลับไปมองว่าชีวิตของตัวเองเคยยุ่งเหยิงขนาดไหนการค่อยๆจัดแถวให้ความยุ่งเหยิงในความทรงจำราวกับจัดสินค้าบนชั้นวางระหว่างนั้นเขาก็ตระหนักได้อย่างฉับพลันว่าสาเหตุที่แม่ย้ายออกจากตึกแถวไปอยู่บ้านป้าในยังซานไม่ใช่เพราะโควิดแม่มีโรคประจำตัวแม่กลัวโควิดดังนั้นแม่จึงไปอยู่บ้านป้าได้ไปข้ออ้างของแม่และเป็นการคิดเข้าข้างตัวเองของมินชิกแม่ย้ายไปเพราะเหนื่อยที่ต้องอยู่กับมินชิกต่างหากตอนนี้เขารู้อย่างท้องแท้แล้วฤดูหนาว2ปีก่อนเขาบุ่มบ่ามมาที่ตึกแถวของแม่เธอวิ่งพร่านไปทั่วเพื่อทำธุรกิจเบียร์รบเร้าให้แม่ขายร้านสะดวกซื้อเขาจำได้ว่าตัวเองฝากทองไว้ที่บ้านของแม่ทั้ง3มือไม่ขาดแล้วก็คอยบ่นเงิมงามที่แม่ไม่สนับสนุนเงินทุนในธุรกิจเรื่องราวทั้งเจ็บปวดเขารู้สึกผิดและคิดว่าต้องหาทางแก้ไขให้เป็นเหมือนเดิมให้ได้ชวันหนึ่งหลังจากทำงานเสร็จมินชิกโทรไปหาแม่และบอกแม่ว่าเขาทำงานพาร์ทไทม์กะกลางคืนเป็นโอเนอร์พาร์ทไทม์มา1เดือนแล้วแม่ตอบว่าได้ข่าวแล้วและดีใจที่เขากำลังทำได้ดีมินชิกถามแม่ว่าฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วหรือยังแม่บอกว่าตอนนี้เข็มที่2ฉีดแล้วแล้วก็ป่วยนิดหน่อยแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วแถมยังบอกว่าทึ่งที่เขาถามเรื่องแบบนั้นแล้วก็เอ่ยชมมินชิกควบคุมเสียงที่สั่นเครือแล้วพูดแม่ตอนนี้แม่กลับมาเถอะแม่ไม่พูดอะไรเดี๋ยวผมไปหาพรุ่งนี้เลยนะเดี๋ยวนี้ผมนอนตอนกลางวันแล้วไปทำงานตอนกลางคืนไม่มีเรื่องให้เจอกับแม่ที่บ้านนักหรอกแม่เดี๋ยวนี้ผมกินข้าวกล่องที่ร้านสะดวกซื้อเก่งด้วยนะแม่ไม่ต้องเตรียมข้าวให้ผมแล้วผมจะไม่ลบเล้าให้แม่ขายร้านอีกแล้วเพราะงั้นตอนนี้แม่กลับมานะผมจะไปพาแม่กลับมาเองนะยังคงมีแต่ความเงียบงันที่ปลายสายมินชิกกัดฟันแน่นเพื่อไม่ให้เสียงสั่นเครือมันจะร้องไห้ของตัวเองดังไปถึงอีกฝั่งแล้วน้ำเสียงสุขุมของแม่ก็ดังขึ้นไม่ใช่พาแม่กลับไปแต่ต้องพูดว่าจะมารับแม่กลับไปต่างหากผมจะไปรับแม่เองผมจะไปรับแม่กลับมาเองครับคราวนี้มีความเงียบสั้นๆก่อตัวขึ้นครู่ต่อมาเสียงของแม่ก็ดังขึ้นอีกครั้งรีบมานะตอน Always หลังจากวางสายจากลูกชายแล้วฉันก็โสดเสเล็กน้อยโชคดีที่ยันผนังเอาไว้ได้จะค่อยๆก้าวไปทางระเบียงพอนั่งลงบนเก้าอี้แคมปิ้งสีน้ำตาลที่วางอยู่ตรงระเบียงสายตาก็มองทอดออกไปเห็นสวนสีเขียวขจีจำได้ว่าฤดูร้อนปีที่แล้วก็มองภาพสวนสวยงามอันนี้พร้อมกับรอโทรศัพท์จากลูกชายแต่จบจนกระทั่งต้นพรับที่อยู่ตรงปลายสวนออกผลของฤดูใบไม้ร่วงตอนหิมะตกลงบนใบไม้ที่ร่วงโรยทับถมกันในสวนก็ยังไม่มีการติดต่อมาหรือเขาจะเหนื่อยล้ากับชีวิตที่ไม่ได้ดิบได้ดีสักทีจนยอมแพ้ไปแล้วหรือเขาจะยังไม่สบายตัวเพราะอาการที่ตามมาหลังโควิดเขาจะอึดอัดที่ไม่มีใครข้างๆให้แบ่งปันความในใจหรือเปล่าหรือจะสบายดีที่ไม่มีแม่คอยบ่นอยู่ข้างๆแล้วแม้จะมีคำถามและเสียงในจิตใจที่แฝงอยู่ในคำถามนั้นแต่ฉันก็เงียบมาตลอดไม่รู้ว่าทำไปเพื่อลูกชายหรือเพื่อตัวเองแต่ที่แน่ๆคือพวกเราสองคนต่างกำลังใช้เวลาในฤดูกาลแห่งความเหนื่อยยากระยะเวลา1ปีกับอีก1ส่วน4ของปีที่อยู่ที่นี่ฉันค่อยๆกลายเป็นคนตัวคนเดียวทั้งที่ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวสาเหตุไม่ใช่แค่เพราะตอนนี้เป็นยุคที่ไม่อาจเจอหน้ากันเท่านั้นแต่เป็นเพราะฉันต้องแช่ตัวเองลงไปในช่วงเวลาที่จำเป็นต่อฉันมาตั้งแต่แรกช่วงเวลาที่มีส่วนประกอบบางอย่างแต่กลับขาดหายไปเพราะไม่เคยได้เอาใจใส่4ปีก่อนหลังจากจัดงานศพของสามีเสร็จฉันต้องพยายามสุดกำลังที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เหมือนปกติจะบอกว่าเป็นความพยายามที่จะรักษาชีวิตอันแสนธรรมดาเอาไว้ได้ไหมนะหรือจะเป็นแรงฮึดสู้เพื่อจะให้ใช้ชีวิตแต่ละวันต่อไปได้จะว่าไปที่ฉันเปิดร้านสะดวกซื้อก็เพราะต้องการวันที่ผ่านพ้นไปอย่างโกลาหลฉันต้องการให้สถานที่แห่งนั้นซึ่งเปิดไฟอยู่ตลอด24ชั่วโมงเป็นดังด่านตรวจป้องกันอาชญากรรมที่ปกป้องชีวิตของฉันฉันหวังว่าร้านสะดวกซื้อ Always จะช่วยเติมเต็มที่ว่างของสามีฉันเสมอเหมือนกับชื่อของมันเพิ่งจากหลังจากที่โรคระบาด ทำให้โลกหยุดหมุนนี่เองที่ทำให้ช่วงเวลาซึ่งเคยดำเนินต่อเนื่องเหล่านั้นหยุดชะงักได้อย่างฉับพลัน
ตอนนั้นฉันได้รับอิทธิพลจากชายคนหนึ่งที่คอยดูแลยามค่ำคืนของร้านสะดวกซื้อพรางค้นหาตัวเองไปด้วยฉันหวนนึกถึงความกล้าหาญของชายที่ชื่อทกโกเขาบอกว่าได้รับความช่วยเหลือจากฉันและขอบคุณฉันแต่ฉันเองก็ได้รับพลังที่จะพาตัวเองหลุดพ้นจากชีวิตที่หยุดชะงักลงอย่างไรเสียชีวิตก็ถูกกำหนดให้ดำเนินต่อไปหากต้องใช้ชีวิตแล้วก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าจริงๆฉันอยากฟังเสียงหายใจที่มีพลังไม่ใช่เพียงเสียงหายใจเข้าออกที่เป็นไปตามจิตใต้สำนึก2ปีก่อนลูกชายเดินทางมาหาที่พื้นที่ขนาด20พยองของฉันด้วยสภาพของทหารที่แพ้สงครามเนื่องจากเวลานั้นสิ่งที่เขาต้องการคือแม่ฉันจึงโอบรับลูกชายอย่างอบอุ่นพอมองลูกชายที่อายุ40เข้าไปแล้วยังต้องการแม่ก็ทั้งเห็นอกเห็นใจและอยากเป็นกำลังให้เขาแต่ในขณะเดียวกันท่าทีที่ไม่พอใจไปเสียทุกอย่างและการสร้างเรื่องที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่มีกันสารก็ทำให้ฉันเบื่อหน่ายฉันสั่นสะท้านไปทั้งตัวตอนที่เห็นภาพหน้าผิดหวังของสามีจากตัวลูกชายแล้วยังหงุดหงิดที่ตัวเองดันไปเจอจุดแบบนั้นเขาด้วยพอถึงฤดูใบไม้ผลิตอนที่โควิดค่อยๆขยายวงกว้างออกไปทีละนิดความอดทนของฉันก็เริ่มถึงขีดจำกัดฉันปรับตัวให้เข้ากับที่ว่างของสามีและลูกชายที่เพิ่มเข้ามาไม่ได้จึงต้องยอมรับความจริงและย้อนดูความไม่พอใจของตัวเองที่จับตัวเป็นก้อนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนจะแสดงความกล้าออกไปโชคดีที่พี่สาวและหลานสาวเข้าใจนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันได้มาอยู่บ้านสวนที่ยังสารแห่งนี้เป็นเวลา1ปีกับ1ฤดูกาลฉันหายใจได้โล่งขึ้นนิดหน่อยเมื่ออยู่ที่นี่ได้ย้อนกลับไปมองจิตใจที่เหนื่อยล้าและหยิบเอาความคิดที่หมักหมมเอามาพึ่งแดดให้แห้งแทนที่จะเมินเฉยใส่ปัญหาที่ผูกมัดตัวเองเอาไว้แน่นฉันเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกับมันเช่นเดียวกับที่เราไม่อาจจะกำจัดแมลงในบ้านสวนซึ่งโผล่มาไม่หยุดหย่อนได้หมดประสบการณ์สอนให้ฉันได้เรียนรู้วิธีโอบรับและความไม่สะดวกและเรื่องยากลำบากที่เกิดขึ้นขณะใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์และอยู่ต่อไปได้ความสงบและความสงบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะปัญหาคลี่คลายแต่เป็นเพราะเรามองว่าปัญหาคือปัญหาฉันพยายามย้อนกลับไปมองสิ่งที่ปกปิดเอาไว้ให้ตัวเองคิดว่าทำดีมาตลอดเพื่อเห็นตัวเองที่บกพร่องเหมือนกับเป็ดที่ลอยอยู่เหนือทะเลสาบอย่างใจเย็นแต่เท้าของมันกลับกวัดแกว่งเป็นพลวันอยู่ใต้น้ำเราต้องดูแลบาดแผลของตัวเองอย่างขยันขันแข็งและคอยควบคุมจิตใจเพื่อได้มาซึ่งความสงบได้ยินเสียงเหมือนเธอคุยโทรศัพท์ผ่านกลับไปก็เห็นพี่สาวกำลังยืนมองฉันจากหน้าประตูบ้านที่เปิดเอาไว้ทลังค่อมจึงทำให้ตัวเตี้ยที่อยู่แล้วดูเตี้ยขึ้นไปอีกแต่แววตาที่เป็นประกายและผมขาวที่ขึ้นดอกหนาทำให้พี่ดูเหมือนเป็นพูดพันปีในภาพยนตร์แฟนตาซีฉันดูนาฬิกาข้อมือและพบว่าเป็นเวลา10โมงเช้าถึงเวลาดื่มน้ำชาแล้วพี่กับพริบตาเหมือนรับการยืนยันแล้วเข้าไปในบ้านฉันจึงลุกจากที่ห้องนั่งเล่นที่ว่าจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่เล็กก็ไม่เล็กผนังด้านหนึ่งมีเตาผิงอีกด้านหนึ่งมีหน้าต่างที่มองออกไปเห็นสวนตู้ที่วางอยู่อีกด้านหนึ่งของผนังกลายเป็นชั้นหนังสือที่มีหนังสือประเภทต่างๆเสียบอยู่เตาติดผนังที่ไม่เคยใช้งานเลยสักครั้งทำไมนึกถึงพี่เคยที่เสียไปเมื่อหลายปีก่อนจากคำบอกเล่าของพี่สาวส่วนที่พี่เคยตั้งใจทำมากที่สุดในบ้านนี้ก็คือเตาผิงตรงนั้นเองทันทีที่ยายเข้ามาอยู่พี่เคยก็เฝ้าหวังให้ฤดูหนาวมาถึงเร็วๆเพื่อจะได้เปิดใช้งานเตาผิงทว่าเจ้าตัวกลับไม่มีโอกาสได้ใช้งานและจบชีวิตจากอุบัติเหตุตกจากที่สูงในฤดูใบไม้ร่วงปีนั้นเองบางครั้งชีวิตก็เป็นเช่นนี้เมื่อใช้ชีวิตมาถึงจุดที่พอเหมาะพอควรสิ่งที่รอเราอยู่ก็อาจมีเพียงความตายไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาอย่างแรงกล้าก็ได้กลางห้องนั่งเล่นมีโต๊ะที่ทำจากกรอบหน้าต่างไม้ของบ้านเกาหลีดั้งเดิมวางอยู่รอบๆนั้นมีเบาะรองนั่งที่ทำจากผ้านำมาเย็บปะกันซึ่งเป็นฝีมือการประยุกต์ของพี่อย่างไม่ต้องสงสัยฉันนั่งลงตรงตำแหน่งที่หันหลังให้หน้าต่างซึ่งเป็นที่ประจำส่วนพี่ก็กำลังจดจ่ออยู่กับการชงชาของวันนี้อยู่ในครัวฝั่งตรงข้ามอรุณสวัสดิ์คณะฉันคงจะไม่ได้ยินเสียงหลานสาวเดินลงมาจากชั้น2เพราะเสียงต้มน้ำแฮอินสวมเสื้อยืดแขนสั้นตัวโครงกับกางเกงขาสั้นที่เราว่าน่าจะเป็นชุดนอนและมาหยุดยืนอยู่ที่ข้างขวาของฉัน
ท่ากับว่านั่งหันหลังให้เตาผิงจากนั้นก็หาวอดปากที่ดูกว้างอยู่แล้วก็กว้างขึ้นไปอีกผมที่ยุ่งเหยิงเป็นรังนกก็ชวนให้คิดถึงภาพของเธอตอนเด็กเมื่อได้ฉันเพิ่งจะถักเปียและเช็ดน้ำลายที่มุมปากให้เธอเมื่อวานนี้เองไม่ทันไรเธอก็อายุเกิน40แล้วฉันนึกถึงความเร็วของเวลาที่เกินจะรับไว้แล้วก็ได้แต่นิ่งเงียบอยู่อย่างนั้นแฮอินอายุเท่าลูกสาวของฉันซึ่งโดนเปรียบเทียบหลายอย่างแต่ก็เคยไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆเธอเป็นด็อกเตอร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเป็นโสดอาศัยอยู่กับแม่แฮอินเพิ่งจะกลับมาหาแม่ซึ่งก็คือพี่สาวของฉันได้ไม่ถึง3ปีหลังจากพี่เคยเสียไปเธอก็ย้ายมาอยู่กับแม่ที่เหลือตัวคนเดียวแล้วยังมีด้านที่เปรียบเทียบกับมินชิกได้หลายอย่างเหลือเกินหลังจากจัดงานศพของสามีเสร็จมินชิกหายตัวไปทันทีด้วยเหตุผลว่ายุ่งแล้วกลับมาอีกครั้งหลังจากธุรกิจล้มแล้วเมื่อ2ปีก่อนเพื่อมาพึ่งพาแม่เพราะไม่มีที่ไปในทางกลับกันแฮอินเป็นห่วงแม่ที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวและจัดการสะสางทุกอย่างแล้วกลับมาอยู่ที่นี่พอฉันเอ่ยชมเรื่องนี้แฮอินก็พูดติดตลกว่าเดิมทีคิดจะยอมแพ้ต่อการใช้ชีวิตในโซที่แสนยากลำบากและกลับมาเกาะแม่กินอยู่แล้วจำได้ว่าความเอาใจใส่และอารมณ์ขันในคำพูดนั้นทำให้ฉันรู้สึกว่าหลานสาวน่าทึ่งและนึกอิจฉาพี่สาวเหลือเกินพี่สาวยกสำรับชงชาที่ประกอบด้วยถ้วยชาและนาฬิกาน้ำชามาทันทีที่วางลงบนโต๊ะแฮอินก็เริ่มรินชาอย่างเป็นธรรมชาติราวกับรับไม้ต่อพอลองดูก็พบว่าเป็นชาผู้พี่จะเตรียมชาที่ไม่เหมือนกันในแต่ละวันและมีเห็นประกอบด้วยทุกครั้งหากฟ้าครึ้มจะเป็นชาดำหากฝนตกจะเป็นชาเขียวเมื่อเราดูใบไม้ผลิมาเยือนจะเป็นชาดอกไม้เมื่อขึ้นเดือนใหม่จะเป็นชารอยบอสเป็นต้นฉันรู้สึกได้ว่านั่นแสดงให้เห็นถึงนิสัยของพี่เป็นคนละเอียดประณีตกับทุกเรื่องที่จะปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์และเปลี่ยนแปลงได้ในฉับพลันไม่เหมือนฉันที่ต้องวางแผนทุกอย่างเราสองคนแตกต่างกันแทบทุกด้านพี่ตัวเล็กและผอมไม่เหมือนฉันที่ตัวสูงปานกลางและร่างใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับฉันที่ได้รับคำชมว่าฉลาดทุกเรื่องพี่สาวกลับเรียนไม่ค่อยเก่งแต่ก็มีเสน่ห์ที่ทำให้คนอื่นสนุกสนานไปด้วยหากเกิดถูกยุคสมัยก็มีคุณสมบัติเหมาะจะเป็นดาราแถมพี่ยังเก่งเรื่องทำงานบ้านและการเอาตัวรอดต่างกับฉันที่ไม่เก่งทั้งเรื่องทำอาหารและทำงานบ้านสาเหตุที่รักษาบ้านส่วนหลังนี้เอาไว้ได้หลังจากที่พี่เคยเอาแต่วิ่งเข้าใส่ตลาดอสังหาริมทรัพย์แล้วแต่จุดสูงสุดจุดต่ำสุดซ้ำๆกันก็เพราะความสามารถในการเอาตัวรอดของพี่สาวที่พิถีพิถันนี่เองเด็กหอรับไปก่อนสิพี่โพร่งขึ้นราวกับใจเลิกคิดอะไรอยู่คนเดียวฉันยกถ้วยชาผูที่แห่อินรินให้ขึ้นมาความอบอุ่นในถ้วยส่งต่อมายังมือกลิ่นหอมฉุยทำให้ปลายจมูกชื้นฉันร้อยชาเย็นจึงถือถ้วยชาพลางครุ่นคิดอยู่อย่างนั้นเด็กหอตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่พี่สาวก็เรียกฉันว่าเด็กหอทันทีที่ย้ายมาฉันก็เสนอว่าจะจ่ายค่ากินค่าอยู่ในส่วนของตัวเองพี่ปฏิเสธอยู่หลายครั้งแต่หลังจากตื้อไม่หยุดสุดท้ายพี่ก็บอกว่าจ่ายการบ้านฉันเป็นการตั้งใจเรียนหนังสือแทนที่จะรับค่ากินอยู่ไม่รู้ว่าจู่ๆต้องมาเรียนรู้อะไรในชนบทของยังซานแต่ก็กลายเป็นเด็กหอที่กินข้าวของที่นี่ฟรีๆฉันนั่งรถของหลานสาวไปยังห้องสมุดในเมืองอย่างสารทุกๆครึ่งเดือนและยืมหนังสือกลับมาการอ่านหนังสือเป็นพฤติกรรมที่ดูดีเหมือนการเรียนหนังสือฉันมองหาเรื่องที่ตัวเองสนใจและเริ่มหมกมุ่นกับการอ่านว่ากันตามตรงคือเป็นการศึกษาว่าควรจะเรียนอะไรดีในขณะเดียวกันฉันก็เริ่มเรียนภาษาอังกฤษการเรียนภาษาอังกฤษเป็นเหมือนการยิงปืนนัดเดียวในนก2ตัวนั่นก็คือเป็นการป้องกันโรคอัลไซเมอร์และการเตรียมตัวเพื่อความฝันแม้จะเป็นเด็กหอแต่การกินข้าวคนเดียวก็ตลกดีเหมือนกันมีกฎระหว่างพี่สาวกับหลานสาวตั้งแต่ก่อนฉันจะย้ายมาแล้วว่าเรื่องอาหารให้หากินเองฉันเคยมีความคิดว่าถ้าเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันแน่นอนว่าต้องกินข้าวด้วยกันวันละ1มื้อแต่พี่บอกว่านั่นเป็นความคิดแบบหัวโบราณแล้วบอกว่าให้แยกกันหาข้าวกินเองจะว่าไปไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะแฮอินกินมังสวิรัติส่วนพี่สาวอดอาหารเป็นระยะจะกินเพียงอาหารวันละ1มื้อฉันที่กินอาหารครบ3มื้อใน1วันจึงปรับตัวได้ยากแต่ไม่นานนักก็เรียนรู้วิธีกินข้าวคนเดียวด้วยการกินเครื่องเคียงที่ทำเอาไว้ล่วงหน้ากับข้าวสวย
พอใช้ชีวิตอยู่กับคนกินมังสวิรัติที่กินข้าววันละ2มื้อกับคนอดอาหารเป็นระยะไม่นานฉันก็ทิ้งความเคยชินที่กินข้าววันละ3มื้อไปและหันมากินแค่วันละ2มื้อเท่านั้นฉันกินมื้อแรกประมาณ9โมงเช้าและกินมื้อที่2ตอนประมาณ4โมงเย็นตอนแรกความหิวในช่วงเย็นทำให้ฉันตัวสั่นราวกับเป็นโรคโลหิตจางแต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันก็ปรับตัวได้ยามค่ำคืนในชนบทจะให้ออกไปเดินข้างนอกอันตรายแถมยังไม่ค่อยมีอะไรให้ทำฉันจึงเข้านอนตอนประมาณ2ทุ่มนั่นคือนอนก่อนที่จะรู้สึกหิวอีกทั้งความหิวฉับพลันในยามเช้าก็กลายเป็นความรู้สึกที่ทำให้ร่างกายเบาวิวเมื่อเช้าที่กินคนเดียวจึงอร่อยเสียยิ่งกว่าอะไรแล้วก็เวลาน้ำชาตอน10โมงเช้าได้ไปกอดของสองแม่ลูกที่ต้องมาเจอหน้ากันวันละครั้งและยังเป็นเวลาที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดพี่สาวและหลานสาวมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ่อยในตอนแรกๆที่ยังไม่อยู่ด้วยกันหลังจากจัดการปัญหาเรื่องมื้ออาหารได้แล้วก็ยังทะเลาะกันทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องทำความสะอาดซักผ้าพาสุนัขไปเดินเล่นจัดสวนการทำธุระในตัวเมืองและการจ่ายตลาดดูจากที่ทั้งสองคนทะเลาะกันทั้งวันแค่เพราะเรื่องความดังของเสียงโทรศัพท์มือถือแล้วฉันก็คิดว่าต่อให้เป็นคนที่ออกมาจากท้องฉันหรือคนที่คลอดฉันออกมาก็ต่างเป็นคนละคนกันพี่สาวย้อนนึกถึงตอนนั้นแล้วพูดต้องตระหนักว่าเราเป็นคนละคนถึงจะอยู่ส่วนใครส่วนมันได้เราก็ต้องเป็นทั้งครอบครัวและคนอื่นถึงจะอยู่ด้วยกันยืดพี่สาวคงจะเรียกฉันว่าเด็กหอจากเส้นเชื่อมโยงของความหมายนั้นเพื่อไม่ให้ลืมความรู้สึกในฐานะของคนอื่นแม้จะมีสายเลือดเดียวกันแต่ก็อย่าลืมว่าเราต่างเป็นคนละคนฉันรู้สึกแกร่งขามไม่เห็นท่าทีของพี่สาวและแฮอินที่เห็นพ้องต้องกันจึงพยายามจะรักษากฎนั้นเพราะแบบนี้หรือเปล่านะเวลาน้ำชาตอน10โมงซึ่งเป็นดังสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจึงให้ความรู้สึกที่พิเศษฉันดื่มชาพลังรู้สึกไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยที่เพิ่งมาเคยดื่มชาภูเป็นครั้งแรกที่นี่ตอนอยู่โซลฉันมักจะดื่มกาแฟหรือไม่ก็ชาเขียวแบบเป็นซองหรือชาทุงกูเลฉันรู้สึกว่าชาภูเป็นชาจีนโดยไม่ได้สนใจอะไรแต่หลังจากที่มาที่นี่ฉันได้ดื่มชาหลากหลายประเภททำให้รสนิยมของฉันค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาชาผู้ถูกปากฉันอย่างไม่ต้องสงสัยชารอยบอสเหมือนชงมาจากน้ำในบ่อสาวหน้าฉันก็เลยไม่ชอบแม้จะมีเบสเป็นดอกไม้เหมือนกันแต่ฉันชอบชาคอมโมไมล์สำเร็จรูปมากกว่าดอกไม้แห้งและฉันก็ชอบชาดำแค่เฉพาะตอนเติมนมลงไปเท่านั้นพี่สาวและหลานสาวมีรสนิยมเรื่องชาแตกต่างกันแต่เราจะมีกฎว่าจะดื่มชาของวันนี้ตามที่พี่สาวจัดให้จะบอกว่าเป็นการให้เกียรติขั้นพื้นฐานที่สุดของลูกสาวและเด็กหอต่อพี่สาวซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้ไหมนะเอาเป็นว่าเรามีกฎเงียบๆแบบนั้นอยู่นั่นล่ะวันนี้อากาศอบอุ่นเหมาะกับชาลอยบอสแต่ฉันจะยอมให้ละกันฉันดื่มชาเงียบๆแทนคำตอบเกิดอะไรขึ้นเผด็จการเวลาน้ำชาถึงได้เมตตาล่ะเนี่ยแฮเอ็นพูดอย่างนั้นแล้วรินชาใส่ถ้วยให้ฉันอีกอย่างนี้ทำหน้าตาวาวุ่นตั้งแต่เช้าเลยต้องทำให้จิตใจสงบด้วยชาผู้ฉันกำลังจะยกฉากขึ้นมาแตะริมฝีปากแต่ก็หยุดชะงักแล้วหันไปหาพี่เธอส่งสายตามาเป็นสัญญาณบอกให้ระบายออกมาชื่อเผด็จการเวลาน้ำชาไม่ได้มาโดยไม่มีเหตุผลจริงๆเวลาน้ำชาตอน10โมงเป็นช่วงเวลาสำหรับดื่มชาแต่ก็เป็นเวลาให้เราได้แบ่งปันเรื่องราวของกันและกันในตอนเช้าของแต่ละวันมินชิกโทรมาพี่สาวพยักหน้าแววตาบ่งบอกว่าคาดเดาเอาไว้แล้วในขณะที่แห่อินเบิกตาโพรงทางที่ตาโตอยู่แล้วนะคะสงสัยเขาจะได้สติแล้วถึงโทรมาแถมโทรมาหาตอนเช้าอีกนะนั่นน่ะสิตอนที่ต่อมุมปากของฉันโค้งขึ้นครู่หนึ่งนั่นเป็นสายที่เขาโทรมาด้วยสติสัมปชัญญะครบถ้วนแถมยังเป็นตอนเช้าที่หากเป็นเขาแล้วน่าจะกำลังนอนอยู่แม้ฉันจะได้ยินจากผู้จัดการโอแล้วว่าลูกชายทำงานพาร์ทไทม์กะกลางคืนแต่ก็คิดว่าทำได้ไม่นานเดี๋ยวก็คงเลิกแต่ตอนได้ยินว่าเขามาทำงานอย่างสม่ำเสมอได้หนึ่งเดือนแล้วก็เกิดความคาดหวังขึ้นมาเป็นเรื่องจริงที่หัวใจฉันเต้นรัวหลังจากรับโทรศัพท์วันนี้เขาบอกให้แม่กลับไปหรอเธอถึงได้ว่าวุ่นใจใช่ไหมพอคิดว่ากินข้าวฟรีอยู่ทุกวันแล้วจู่ๆต้องกลับไปทำข้าวให้เขาอ่ะใช่ไหมล่ะ
พี่จะถามคำถามทำร้ายจิตใจแต่ฉันก็ยิ้มและตอบกลับไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะชาภูหรือเสียงของลูกชายที่ไม่ได้เมาที่แวบขึ้นมาในหัวเมื่อกี้ว่าวุ่นสิก็ชีวิตเด็กหอดีจะตายเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมารับอ่ะฮะถ้างั้นนาก็จะจบการศึกษาแล้วจริงๆเหรออ่าแบบนี้หนูก็เสียใจนะเนี่ยเสียใจอะไรกันฉันโล่งใจซะอีกกำลังอึดอัดอยู่พอดีว่าที่เธอยังไม่กลับไปเพราะเหตุผลอะไรทั้งที่วัคซีนเข็มที่2ก็ฉีดแล้วเดิมทีฉันกะจะฉีดเข็มบูสเตอร์ก่อนแล้วค่อยกลับแต่ในเมื่อพี่คิดอย่างนั้นฉันไปตอนนี้เลยดีกว่าพ่อนะอยู่หนูเลยทะเลาะกับแม่น้อยลงนะมีส่วนช่วยกับสภาพจิตใจของแม่มากนะคะให้อินพูดได้สีหน้าคีเล่นแล้วกุมมือฉันก่อนจะพูดบอกให้มินชิกรีมาสิคะจะได้กินข้าวก่อนแล้วค่อยกลับบอกไปด้วยว่าฉันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟที่คราวก่อนเขาปล่อยเธอลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปเลยถ้าคราวนี้รีบให้เธอขึ้นรถแล้วรีบกลับอีกนะฉันจะเอาตะปูตอบใส่ล้อเลยพี่สาวพูดราวกับมินชิกอยู่ข้างๆอันที่จริงฉันก็อวดอาหารที่นี่กับเขาไว้เยอะตอนนั้นเขายังไม่ได้สติเลยทำตัวแบบนั้นปกติเขาจะอยู่กินข้าวตลอดนะบอกให้มาดื่มชาก่อนกลับด้วยนะพี่สาวพูดอีกครั้งราวกับย้ำเตือนรู้แล้วนะแต่ต้องให้ถึงพรุ่งนี้ก่อนเขาถึงจะมาฉันเองก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเหมือนกันนะนะคงจะรู้สึกงั้นล่ะค่ะหมอนั่นเป็นพวกชอบเปลี่ยนใจกระทันหันเหมือนแม่หนูไงเธอนี้ต้องขอให้พูดได้ได้เลยสินะปากนั่นน่ะแม่เราขับรถเล่นกันหน่อยไหมไม่ได้ไปนานเดี๋ยวหนูจะซื้อมะกอลีที่นาชอบกับวุ้นลูกโอ๊กที่หนูชอบมากินด้วยแม่ทำผาดสอนให้ได้ใช่ไหมถือว่าเป็นงานเลี้ยงส่งไงก็ดีเหมือนกันนะเห็นไหมล่ะเปลี่ยนใจกระทันหันสุดๆเลยในว่าวันนี้ต้องถอนวัชพืชในสวนไงคะก็แค่วัชพืชถึงให้โตอีก1วันก็ยังเป็นวัชพืชอยู่ดีส่วนงานเลี้ยงส่งอ่ะสำคัญฉันรู้สึกว่าต้องจัดงานเลี้ยงส่งเจ้าลูกชายของหยองซุกถึงจะมาจริงๆการพูดโต้ตอบกันของ2แม่ลูกตลกจนต้องหัวเราะออกมาในขณะเดียวกันฉันก็นึกถึงพาจอนของพี่สาวและวุ้นลูกออกราดซอสที่ทำพิเศษของหลานสาวจนน้ำลายสอหากจะงานเลี้ยงส่งแล้วลูกชายจะมาแน่ๆอย่างที่พูดฉันก็อยากรีบเตรียมอาหารให้เร็วที่สุดฉันนั่งรถที่หลานสาวขับไปยังหมาดนงฮยอบฮานาที่อยู่ใกล้ๆพอมาอาศัยยุชนบทหมาดนงฮยอบฮานานี่เองที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจในละแวกบ้านร้านสะดวกซื้อมีให้เห็นประปรายเหมือนต้นถั่วในหน้าแล้งแต่ไม่มีที่ไหนเปิดทั้งคืนดูเหมือนว่าร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงจะเป็นความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบทแฮอินไร้ชื่อวัตถุดิบของอาหารที่อยากกินราวกับร้องเพลงแล้วขับแสงรถบรรทุกคันเก่าคร่ำคร่าอย่างคล่องแคล่วหากไม่มีหลานสาวพี่สาวฉันคงอาศัยอยู่ที่บ้านสวนในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญนี่ไม่ได้หรอกแฮอินที่เดินทางไปบรรยายในมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ปูซานและขยองนามเองก็ไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่สบายนักจึงต้องการความช่วยเหลือจากพี่ฉันนึกอิจฉาการที่เพิ่งพาอาศัยกันที่ดำเนินมาอย่างยาวนานของทั้งสองคนทนาไปแล้วแม่ต้องเอาแต่ข่มเหงหนูแน่ๆเลยจะเป็นไปได้ยังไงมีคู่แม่ลูกอย่างเธอกับแม่ที่ไหนอีกล่ะที่อยู่ด้วยกันเหมือนรูมเมทนะนะก็รู้นี่ค่ะว่ากว่าเราจะมีระยะห่างทางอารมณ์แบบนี้ต้องลำบากแค่ไหนสิ่งที่เป็นพื้นฐานและไม่เปลี่ยนแปลงก็คือแม่เกิดปีจอส่วนหนูว่าเกิดปีแม่แมงไงล่ะนะก็จริงฮะพี่สาวเกิดปีจอปี46ส่วนเธอเกิดปีเดียวกับมินจองก็นั่นไงล่ะคะนะพอแม่เห็นหนูก็กลายเป็นสุนัขเลี้ยงแกะอย่างช่วยไม่ได้เพราะความสัมพันธ์เราเป็นแบบนี้โถด็อกเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ที่ไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาอย่างเธอเชื่อเรื่องงมงายแบบนั้นได้ยังไงฮะการไปเรียนเมืองนอกก็เป็นการหนีสุนัขเลี้ยงแกะแล้วก้าวข้ามรั้วที่มีเพียงอันเดียวเท่านั้นนะที่น่าแปลกใจคือออสเตรเลียที่หนูไปเรียนต่อมีชื่อเสียงด้านขนแกะหนูไปดูโชว์ตัดขนแกะมาด้วยนะแต่สุดท้ายก็กลับมาอยู่ฟาร์มของแม่แล้วก็ได้แต่หมอบกินหญ้าแบบนี้ไงล่ะคะนี่เธอกินมังสวิรัติเพราะว่าเกิดปีแกะเหรอเปล่าค่ะไม่ใช่อย่างนั้นแต่นะกับมินจองเป็นยังไงบ้างล่ะคะในสไตล์ของหนูนะดูไม่เข้ากับมินจองมากกว่ามินชิกอีกนะฉันต้องสูดลมหายใจเข้าออกอยู่ครู่หนึ่งพลางสรรหาคำพูดก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของแม่ลูกที่อ่อนโยนหรอกไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเติมเต็มให้กันและกันเหมือนเธอกับแม่แต่มินจองจัดการเรื่องอนาคตของตัวเองได้ดีส่วนมินชิกดูจะยังต้องการฉันอยู่นะนะคะหนูจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะอะไรหรออย่าปล่อยสิทธิ์ด้านการเงินเด็ดขาดต่อให้ยกสมบัติให้ลูกๆล่วงหน้าเขาก็ไม่มาดูแลนะหรอกเข้าใจแล้วจ้า
ดูหนูสิคะแม่อยู่บ้านแล้วก็มีเงินเพราะงั้นหนูเลยกลับมาหาแล้วก็ทำดีกับแม่ไงไม่หรอกเธอกับแม่มีมุมที่คล้ายแต่ก็แตกต่างแต่ถึงอย่างนั้นก็เข้ากันได้ดีหลังจากจ่ายตลาดที่มาร์ทกับแฮอินแล้วตอนนั่งรถขากลับมาฉันก็ยังสลัดความคิดเกี่ยวกับลูกๆออกไปไม่ได้ฉันทะนุถนอมมินจองลูกสาวที่เหมือนกับฉันเธอทั้งเรียนเก่งเรียบร้อยและที่สำคัญคือมีมุมที่น่าชื่นชมฉันจึงคาดหวังว่าเธอจะกลายเป็นคนใหญ่คนโตในทางกลับกันมินชิกถูกเอาไปเปรียบเทียบกับพี่สาวอย่างช่วยไม่ได้เขาควรจะเกลียดเรื่องนั้นเลยทำตัวออกนอกลู่นอกทางตอนนั้นฉันควรจะปลอบใจเขาแต่พฤติกรรมของฉันที่ติดต่อมาจากการเป็นอาจารย์ที่เข้มงวดทำให้ฉันเน้นย้ำแต่เรื่องกฎเกณฑ์กับลูกจนช่องว่างค่อยๆขยายออกทีละนิดที่สำคัญคือเขาเหมือนกับสามีฉันไม่ชอบการที่เขาอวดตัวแล้วเที่ยวไปไหนมาไหนข้างนอกเลยแต่สามีกลับปกป้องว่าลูกชายมีความเป็นลูกผู้ชายและมีจิตใจกล้าหาญบ้านของเราจึงแบ่งออกเป็นแม่กับลูกสาวและพ่อกับลูกชายไปโดยปริยายพอเวลาล่วงเลยไปแล้วฉันถึงได้รู้ว่าตัวเองในวันที่ยังอ่อนเยาว์เข้มงวดมากแค่ไหนฉันเน้นย้ำความสมบูรณ์แบบและกฎเกณฑ์ให้รางวัลลูกสาวที่เชื่อฟังเป็นอย่างดีแล้วก็กึ่งลงโทษลูกชายหากฉันให้กำลังใจลูกชายสักครึ่งหนึ่งที่เคยให้ลูกสาวจะเป็นอย่างไรนะหากพยายามเข้าใจลูกชายมากกว่านี้อีกสักนิดจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่านั่นเป็นเรื่องที่ยังทำได้แม้ในตอนนี้อาจจะยังเหนื่อยยากเหมือนเดิมแต่ก็เป็นเรื่องที่ฉันต้องเผชิญในไม่ช้าถ้าคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเส้นทางกลับมายังหอพักก็ดูแปลกใหม่ชีวิตที่ปลีกวิเวกครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตเครื่องหมายจุลภาคอันใหญ่ของชีวิตฉันทำได้เพราะอยู่ที่นี่ทำได้เพราะมีคนเหล่านี้เส้นทางป่าสนที่เคยเดินเล่นกับพี่ภูเขาด้านหลังเต็มไปด้วยต้นแอปริคอตที่เคยขึ้นไปกับหลานสาวลำธารของหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามที่เอาแตงโมลงไปแช่แล้วเอาขึ้นมากินในฤดูร้อนฉันคงลืมเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ลงเวลาที่ได้ใช้กับธรรมชาติและคนที่เหมือนกับธรรมชาติได้เยียวยาจิตใจและร่างกายของฉันมากเหลือเกินฉันที่อาศัยอยู่แต่ในเมืองมองข้ามเรื่องเหล่านี้ไปเป็นเพราะฉันเกลียดพฤติกรรมของสามีที่ชอบไปเที่ยวภูเขาและทะเลเพื่อปีนเขาและตกปลาทุกฤดูกาลหรือเปล่าฉันถึงได้เกลียดการออกจากเมืองนักแต่ตอนนี้ฉันแทรกซึมเข้าไปอยู่ในธรรมชาติแล้วแถมยังเอนกายพิงมันได้เล็กน้อยทันทีที่ก้าวเข้าไปในบ้านก็ได้กลิ่นหอมกลมกล่อมคละคลุ้งจนหนวดแก้มยกขึ้นมาเองพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ได้เพลิดเพลินไปกับอาหารที่ปรุงจากรถมืออันพิถีพิถันของพี่อีกเช่นกันฉันรีบเดินย่ำเท้าถี่ๆเข้าไปหาแล้วใช้มือฉีกผ่าจอนที่พี่ทำใส่ปากพอพี่เห็นฉันเคี้ยวดังแจ๊บๆโดยไม่รักษามาตรก็อ้าปากค้างด้วยความไม่อยากเชื่อลาสาวใช้มือฉีกผ่าจอนกินตามฉันเช่นกันฉันเปิดมาก่อนลีส่วนลาสาวเริ่มลงมือยำวุ้นลูกอกพี่สาวดื่มมาร์กาลีที่ฉันรินให้แล้วทอดกิมจิจอนหลานสาวเปิดหน้าต่างแล้วเล่นเพลงดนตรีเกาหลีแบบฟิวชั่นที่กำลังดังในช่วงนี้เครื่องดนตรีของตะวันตกผสมผสานเข้ากับลักษณะการร้องแบบเกาหลีปลุกให้เกิดอารมณ์ตามมาและขับให้รสชาติอาหารอร่อยยิ่งกว่าเดิมในครัวแห่งนี้มีทั้งอาหารการดื่มเหล้าการพูดคุยซึ่งประกอบกันเป็นงานเลี้ยงส่งนั่นเองดูเหมือนฉันจะชอบธรรมชาติมากขึ้นแล้วล่ะทั้งสองคนยิ้มน้อยๆนะคะเดี๋ยวนี้เห็นตะขาบแล้วไม่กลัวแล้วใช่ไหมไม่ตะขาบก็ยังน่ากลัวอยู่ดีนั่นแหละทางงานก็ยังอีกไกลเลยนะเวลาเห็นตะขาบแล้วต้องคิดว่าจะจับเจ้านั้นไปตากแห้งแล้วเอามาทำเป็นยาถึงจะเรียกว่าเป็นเซียนเรื่องนั้นฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันเคยคิดว่าสามีฉันมีสัญชาตญาณการเก็บผักตกปลาเลยชอบขึ้นเขาหรือไปทะเลที่ไหนได้เขาก็แค่ชอบธรรมชาติเท่านั้นเองน่าจะเพราะทั้งชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบคนรักด้วยหรือเปล่าถึงคนคนนั้นจะทำให้ฉันเสียใจมาเยอะแต่เขาก็เป็นวีรบุรุษแบบนั้นไม่ได้หรอกนะเขาไม่ได้เป็นที่นิยมของผู้หญิงเลยมีแต่พี่ชายน้องชายที่สนิทกันทั้งนั้นแล้วน้าชอบน้าเคยตรงไหนคะเขาทั้งดุชอบออกไปตะลอนข้างนอกทุกวันแล้วก็สร้างแต่ปัญหาอย่างแรกเลยก็คือคนคนนั้นชอบฉันแล้วเขาก็ทำงานจนเกษียณราชการตามที่สัญญาแล้วก็ไม่รู้สิแก่จนจำไม่ได้แล้วล่ะพอพูดออกไปว่าจำไม่ได้ก็นิ่งเงียบอีกครู่หนึ่งฉันคิดว่าจะพูดว่าเป็นเพราะอาการของโรคอัลไซเมอร์แต่ก็รู้สึกว่าดีแล้วที่ห้ามใจเอาไว้
พี่สาวและหลานสาวปิดปากเงียบความเงียบงันดำเนินไปครู่หนึ่งแล้วฉันก็รีบสรรหาคำพูดเพื่อทำลายความเงียบแล้วชอบพี่เขยตรงไหนล่ะไม่มีฉันไม่ได้ชอบเขาโถนะคะพวกเราไม่ค่อยชอบพูดเรื่องของพ่อนั่นน่ะสิฉันไม่น่าพูดขึ้นมาเลยอ่ะฉันบอกเลยเอาแต่โมโหแล้วก็วัยวายอยู่คนเดียวทุกวันอยู่ดีๆพี่ก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นมาเองชอบบอกว่าตัวเองไม่เก็บไปคิดอะไรแล้วก็มาว่าพวกเราหลานสาวเสริมต่อถ้าสามีเธอเป็นผู้ชายหยาบกระด้างสามีฉันก็เป็นทรราชเลยแหละต้องให้โลกหมุนรอบตัวเองถึงจะพอใจเพราะงั้นเขาเลยไม่รู้วิธีเข้าอกเข้าใจคนอื่นเฮ้ยพอเถอะไม่เห็นต้องไปด่าถึงคนในภพโน้นเลยนี่นาแฮอินเธอมีแฟนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะไม่คิดจะคบหาผู้ชายบ้างเหรอฉันพยายามเปลี่ยนหัวข้อสนทนานะคะหนูอ่ะไม่ได้ใช้ชีวิตกับผู้ชายมานานมากกว่าแม่กับน้าซะอีกนะครั้งสุดท้ายคือ5ปีก่อนแล้วถ้าหนูคิดจะคบกับผู้ชายก็คงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกเอ๊ะยายเด็กคนนี้เห็นที่นี่เป็นโบสถ์แม่ชีหรือไงถ้ามีตะแก่นิสัยดีๆฉันก็ยังอยากออกไปเดทนะแต่พออยู่บ้านนอกก็หาไม่ได้เลยพี่ที่โสก็ไม่ได้มีตะแก่ที่ใช้ได้เหมือนกันผู้ชายดีๆน่ะขายออกไปหมดแล้วแหละแม่อยู่กับหนูเถอะที่นี่ห้ามผู้ชายเข้าเธอก็อย่าเพิ่งยอมแพ้เดี๋ยวนี้มีคนมีแฟนกันผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยนี่ชีวิตนี้เกิดมาแค่ครั้งเดียวลองแต่งงานสักครั้งก็ดีเหมือนกันถ้าแต่งแล้วไม่ใช่จะกลับมาก็ได้แม่นี่แหละที่พยายามทำให้หนูไม่ยอมแพ้เรื่องที่ถอดใจไปแล้วอ่ะพอสักทีได้ไหมพอเธอถ้าฉันกลับไปโซคงจะคิดถึงแต่ตอนที่เธอเถียงกับแม่แน่ๆฉันยกแก้วมอกกะหรี่ขึ้นทั้งสองคนก็ยกขึ้นตาม